ประธานสภาผู้แทนราษฎรอาจารย์บรรณองสืบเนื่องจากที่ประชาชนเนี่ยเขาร้องมาอย่างผมเขาบอกว่าประชาชนผู้เสียภาษีเนี่ยเขาติดตามการทำหน้าที่ของคนสวิตช์วงสุวรรณในฐานะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้บุกกฎหมายสำคัญหลายฉบับโดยเฉพาะไม่โหวตนายกมาสองครั้งเราเห็นกันอยู่ว่านายกเศรษฐาก็ไม่ได้โหวตนายกแพทองธารก็ไม่ได้โหวตแต่ประชาชนก็ยื่นคำร้องไปยังผมว่ากรณีที่มีมติสำคัญประมาณ16มติเนี่ยคร่าวๆเนี่ยนะครับแล้วก็พลเอกประวิตรไม่ได้ลงมติเกือบ13ครั้งถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย 81.25% เนี่ยถ้าเป็นจริงอย่างนี้เนี่ยถือว่าการทำหน้าที่ในฐานะส.ส.บัญชีรายชื่อที่เป็นตัวแทนปวงชนชาวไทยเนี่ยก็น่าเป็นห่วงซึ่งมันมีหลักของจริยธรรมของข้อบังคับของว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสภาผู้แทนราษฎรนะครับเห็นไหมครับที่ผมยกให้ดูนิดนึงครับปี63นะครับสมาชิกและกรรมาธิการต้องอุทิศเวลาให้แก่การประชุมโดยคำนึงถึงการตรงต่อเวลาและต้องไม่ขาดการประชุมโดยไม่จำเป็นเว้นแต่ในกรณีเจ็บป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัยที่เข้าเรื่องจริยธรรมนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ซึ่งผมมาตรวจก่อนว่าลักษณะนี้เนี่ยที่ประชาชนร้องมาเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงที่เป็นจริงหรือไม่อันนี้ผมให้ความเป็นธรรมกับพลเอกประวิตรนะครับเพราะเรื่องนี้เขาร้องมาเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่เราต้องมาสอบถามกับประธานสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงทำหน้าที่ประธานรัฐสภาด้วยเพราะประเด็นวันนี้ข้อกฎหมายรัฐธรรมนูญอีกนะครับที่บอกว่ามาตรา101สมาชิกสภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงเมื่อวงเล็บ12นะครับขาดประชุมเกินจำนวน1ใน4ของจำนวนวันประชุมในสมัยประชุมที่มีการกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า120วันโดยไม่รับอนุญาตจากประธานสภาผู้แทนราษฎรการดำเนินการอย่างนี้เราต้องอยากตรวจสอบนะครับนี่ไม่ใช่พลเอกประวิตรคนเดียวนะครับถ้ามีคนอื่นที่เขาร้องมาเป็นส.ส.ท่านอื่นผมก็จะตรวจสอบเหมือนกันจะบอกว่าตรวจสอบแต่เดี๋ยวพลเอกประวิตรเป็นพรรคพลังประชารัฐถ้าเป็นพรรคฝ่ายค้านละตรวจไหมก็ตรวจพรรครัฐบาลละก็ตรวจพรรคเพื่อไทยละก็ตรวจเหมือนกันนะครับเพราะนั้นสบายใจได้วันนี้ผมจึงมายื่นเรื่องเรื่องนี้ครับแถลงแบบเป็นทางการเลยว่าคลิปนี้จริงหรือปลอมต่อหน้าพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยไม่ต้องเอาว่าไปฟ้องคนอื่นเดี๋ยวคนก็บอกว่าเอ้ยน่าจะเป็นฟ้องแก้เกี้ยวฟ้องปิดปากสื่อมวลชนหรือเปล่าถามว่าสื่อก็ทำหน้าที่เขาบอกว่าถ้าฟ้องสื่อมวลชนเนี่ยเหมือนกับปิดหูปิดตาประชาชนน่ะเดี๋ยวเขาถูกคอลหาเปล่าวันนี้เปิดแถลงข่าวเลยแล้วถ้าว่าไม่จริงไม่จริงคลิปไหนคลิปไหนจริงไม่จริงออกมาเลยดิแถลงมาเลยผมอยากให้ลุงป้อมมาสภาด้วยซ้ำไปอยากมาให้พิปรายยื่นยติหรืออะไรเนี่ยจะพิพายไม่ไว้วางใจยื่นกระทู้นายกบ้างยื่นกระทู้รัฐมนตรีบ้างเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้ถือว่าเป็นฝ่ายค้านที่เป็นพรรคอันดับสองในสภานะมาทำหน้าที่หน่อยเถอะจะบอกไม่เข้าสภาเนี่ยผมจะตามอยู่ตลอดนะ